ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่21พฤษภาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงวันนี้เลสเตอร์ตอบแล้วเจ้าหนูกันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรร่วมทัพทีมชาติไทยคัดบอลโลกหรือไม่โดยการทางสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมดังแห่งศึกฟุตบอลอังกฤษภายใต้การนำทัพของแบรนดอนรัชเชอร์ไฟเขียวปล่อยธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรนักรุกชาวไทยวัย11ปีลุยศึกคัดบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นที่เรียบร้อยซึ่งทางเลสเตอร์นั้นได้แจ้งต่อทางสมาคมแล้วว่ายินดีจะปล่อยนักเตะมาร่วมทีมชาติไทยหลังจบเกมในฟุตบอลอังกฤษในวันที่23พฤษภาคมคือสัปดาห์หน้านะฮะที่จะพบกับทางท่านแอมพอนสเปอร์โดยเจ้าหนูกันธนวัฒน์คนนี้จะเดินทางสมทบกับทางทีมชาติไทยทันทีที่ UAE ทางนี้เจ้าหนูกันธนวัฒน์ทุ่งจิตถาวรสร้างชื่อกับทางสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมชุดอายุ23ปีและกระจายลึกชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกบนเวทีเพียวนักกิจที่มีชื่อกับทีมชุดใหญ่ในครั้งนี้โดยก่อนที่เจ้าตัวตัดสินใจเลือกเล่นกับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่และก็มีชื่อติดทีมเป็นครั้งแรกยุคในกุนซืออากิระนิชิโนชุดลุยคัดบอลโลกที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำหรับทีมชาติไทยนั้นมีโปรแกรมคัดบอลโลกเหลืออีก3นัดที่เหลือคือพบกับทางอินโดนีเซียพบกับทาง UAE และก็พบกับทางมาเลเซียนั่นครับนั่นผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็ดูแล้วเนี่ยทางเลสเตอร์ตอบแล้วว่าจะปล่อยเจ้าหนูกันคนนี้ไปอย่างแน่นอนหลังวันที่23เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจเชียร์เขากันได้เลยฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์เจ้าหนูกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรคนนี้กันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับลูวันครับประอุมารินอสชนซัปโปโรรอบเพลย์ออฟโดยจับติ้วศึกลูวันครับ2021รอบเพลย์ออฟคอนเซเลซัปโปโรดวลเดือดโยโกฮาม่าเอฟมารินอสส่วนด้านแชมป์เก่า FC โตเกียวปะทะกับทางชูดันเบเมเล่ขณะที่ทางชิมิสึเอสเพาสดแข่งกับทางคาชิมาแอสเลอร์ส่วนเจ้าบุญทุ่มเวสเซลโกเบเตรมฟัตอุระวะเรดไดมอนด์แข่งขันระบบเย่าเยือนหาผู้ชนะแต่ละคู่ทะยานเข้าสู่รอบ8ทีมกันต่อไปโดยหลังจากที่ทางศึกฟุตบอลถ้วยลูวันครับ2021รอบแบ่งกลุ่มแข่งขันจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันพุธที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้ทีมอันดับที่1และก็อันดับที่2จะทั้งหมด4กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟเป็นที่เรียบร้อยเพื่อหาอีก4ทีมเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายโดยมี4ทีมที่วางที่รออยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็คือคาวาซากิฟอนตาเล่กัมบะโอซาก้านาโกย่าแกมปัสและก็เซเลโซโอซาก้าล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันจับสลากประกบคู่เป็นที่เรียบร้อยโดยทางยูโกฮาม่าเอฟมารินอสตกสกัดของโกอุ้มธีรธรบุญมาทันแชมป์จากกลุ่มดีจากโคจรทำศึกไทยเดอร์บี้แมตช์อีกครั้งปะทะกับทางคอนเซเลซัปโปโรตกสกัดของเจ้าเจชนาธิปสงกสินในเล็กแรกในวันที่5มิถุนายนนี้และการเล็กที่2ในวันที่13มิถุนายนนี้สำหรับผลการจับสลากประกบคู่และก็วันเวลาการแข่งขันก็จะมีดังต่อไปนี้เริ่มจากชิมิสุเอสเพาทีมอันดับที่2กลุ่มดีพบกับทางคาชิมาแอดเลอร์ทีมอันดับที่1กลุ่ม A เล็กแรกในวันที่2มิถุนายนส่วนเล็กที่2ในวันที่6มิถุนายนต่อมาคู่ที่2ก็จะเป็น FC โตเกียวอันดับ1กลุ่ม B พบกับทางชูดันเบเมเล่อันดับ2กลุ่ม C ในเล็กแรกวันที่5มิถุนายนส่วนเล็กที่2วันที่13มิถุนายนต่อมาคู่ที่3ก็จะเป็นคอนเซเลซัปโปโรทีมอันดับ2กลุ่ม A พบกับทางยูโกฮาม่าเอฟมารินอสทีมอันดับ1กลุ่ม D เล็กแรกวันที่6มิถุนายนส่วนเล็กที่2ในวันที่13มิถุนายนและก็ทางสุดท้ายวิเซลโกเบทีมอันดับที่2กลุ่ม B พบกับทางอุระวะเรดไดมอนด์ทีมอันดับที่1กลุ่ม C เล็กแรกในวันที่6มิถุนายนส่วนเล็กที่2วันที่13มิถุนายนนั่นเองครับโอ้โหดูแล้วไทยเดอร์บี้แมตช์งานนี้นะฮะในวันที่6มิถุนายนนั้นอาจจะตรงกับช่วงศึกคัดบอลโลกซึ่งดูแล้วชนาธิปสงกสินคงจะไม่ได้ไปช่วยคอนซะอย่างแน่นอนแต่ส่วนทางอุ้มธีรธรบุญมาทันนั้นน่าจะอยู่ที่เจลีกช่วยทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสในครั้งนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับชินไทยังจับแข้งอินโดซ้อมเข้มเผย UAE อากาศร้อนถึง38องศากันเลยนะ
โดยเงินนี้แม้จะร่วงตกรอบในศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G ไปแล้วสำหรับทัพการูด้าทีมชาติอินโดนีเซียภายใต้การคุมทีมของชินตะยังกุนซือชาวเกาหลีใต้หลังจากลงสนามไป5นัดยังไม่มีแต้มแต่พวกเขายังคงเต็มที่ในอีก3เกมสุดท้ายหลังเดินทางถึง UAE เป็นทีมแรกในกลุ่ม G ตั้งแต่วันจันทร์ที่17พฤษภาคมแล้วโดยล่าสุด PSSI นะฮะหรือว่าสมาคมฟุตบอลแห่งทางอินโดนีเซียได้เผยความเคลื่อนไหวในการฝึกซ้อมในวันที่2ของทีมผ่านเว็บไซต์หลักของสมาคมหลังจากวันแรกที่เดินทางมาถึง UAE ได้ลงซ้อมบริเวณชายหาดทันจีเพื่อปรับสภาพร่างกายและควบคุมความชุนชินของสภาพอากาศตามการรายงานนะผมระบุเลยว่าทางโค้ชชินแทยางคนนี้ยังให้ความสำคัญในการพาลูกทีมลงซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยตอนเช้ายังฝึกซ้อมที่ชายหาดและช่วงบ่ายได้ลงสนามซ้อมเป็นครั้งแรกที่ UAE ภายในสนาม JA Center of Exchange and Shooting Club Dubai คอมเพล็กซ์ของทางโรงแรมที่มีทีมชาติอินโดนีเซียพักอยู่ที่นั่นจนถึงตอนนี้นักเตะได้ติดตามการฝึกซ้อมจากโค้ชเป็นอย่างดีโดยทางโค้ชชินตะยังคงหวังว่าผู้เล่นจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอุณหภูมิที่ร้อนมากนะฮะเพราะขณะนี้อุณหภูมิในดูไบอยู่ที่ประมาณ38องศาเซลเซียสทุกวันเลยสำหรับทางอินโดนีเซียนั้นวางคิวรับแข่งกับทางอัฟกานิสถานในวันที่25พฤษภาคมที่จะถึงนี้ต่อด้วยเดินกับทางโอมานในวันที่29พฤษภาคมก่อนจะเข้าสู่โปรแกรมคัดบอลโลกระหว่างวันที่3ถึงวันที่15มิถุนายนโดยทัพการูด้านี้จะพบกับทางทีมชาติไทยในวันที่3มิถุนายนจากนั้นจะเจอกับทางเวียดนามในวันที่7มิถุนายนและก็ปิดท้ายพบกับทาง UAE ในวันที่11มิถุนายนตามลำดับครับนะครับผมเป็นนั้นว่างานนี้ทางอินโดนีเซียนะฮะถือว่ามีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากไปถึงก่อนเพื่อนเลยแล้วก็เลื่อนนักเตะฝึกซ้อมเนี่ยเป็นวันที่2แล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับใครไม่มาแบนอย่างแน่นอนเมียนมาเตรียมส่งทีมลุยคัดบอลโลกและก็คัดเอเชียนคัพ2023โดยทีมเพื่อนบ้านของไทยอาเซียนอย่างทางเมียนมาเตรียมส่งทีมลงแข่งขันในการคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียนคัพ2023และสมาคมฟุตบอลเมียนมาหรือว่า MFF ประกาศเตรียมส่งทีมชาติเมียนมาไปแข่งขันศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม F ในระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนายนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยแน่นอนนะฮะรวมถึงส่งทีมลงแข่งขันรอบคัดเลือกเอเชียนคัพ2023เช่นเดียวกันนะขณะที่ทางล่าสุดได้มีกระแสข่าวลือออกมาว่าอองชูกองหน้าดีกรีทีมชาติเมียนมาที่ค้าแข่งกับสโมสรบุรีรัมย์อาจจะไม่สามารถเข้าร่วมทีมชาติในครั้งนี้เนื่องจากติดปัญหาเรื่องของการเมืองที่เมียนมาทำให้ทางสมาคมฟุตบอลเมียนมานั้นประกาศนะฮะเตือนมาว่าหากมีนักเตะคนใดที่เข้าข่ายติดทีมชาติแล้วไม่มาเข้าร่วมทีมจะทำให้ถูกลงโทษด้วยการแบนจากทีมชาติทันทีสำหรับทางทีมชาติเมียนมานั้นจะเตรียมลงศึกคัดบอลโลก2022รอบคัดเลือกรอบ2กลุ่ม F อีก3เกมที่เหลือคือพบกับทางญี่ปุ่นพบกับทางคีร์กีสถานและก็พบกับทางทาจิกิสถานนั่นเองโดยสถานการณ์ล่าสุดของทางเมียนมานั้นในกลุ่มฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกนะฮะรอบ2กลุ่ม F รั้งอันดับที่4ของกลุ่มแข่งไปทั้งหมด5ชนะไป2เสมอ0แพ้ไป3มีทั้งหมด6แต้มอยู่ณเวลานี้ก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะครับขอให้พวกเขานั้นกลับมาฟูทีมกันอีกครั้งและก็ไปแข่งขันคัดบอลโลกให้จงได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นเพื่อนบ้านเราก็ขอให้เขาโชคดีก็แล้วกันเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสมุทรปราการเสริมคมเปิดตัวเลลิอันโดล่าตะข่ายโดยงานนี้ทางเขี้ยวสมุทรสมุทรปราการซิตี้คว้าตัวเลลิอันโดกอนซาก้าดาวยิงประสบการณ์สูงวัย31ปีจากทางชลบุรี FC เข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการพร้อมกับเลือกสวมเสื้อหมายเลข10ในถิ่นสมุทรปราการสเตเดียมโดยความเคลื่อนไหวของทีมสมุทรปราการซิตี้เตรียมทีมก่อนจะลุยไทยลีกในซีซั่นใหม่นี้ได้มีการเสริมทัพนักเตะร่วมทีมรายล่าสุดคือเอลิอันโดกอนซาก้าดาวเตะชาวบราซิลเรียนโดยเจ้าตัวได้กล่าวมาว่าขอขอบคุณทีมสมุทรปราการซิตี้ที่ดึงตัวเข้ามาร่วมทีมผมยังมีความกระหายในการเล่นฟุตบอลอย่างเต็มที่และก็เชื่อมั่นมาว่าประสบการณ์ที่มีจะสามารถช่วยทีมได้อย่างแน่นอนผมอยากที่จะลงเล่นภายใต้การคุมทัพของมาซาตะดะอิชิอิแล้วสำหรับทางเอลิอันโดกอนซาก้าเริ่มเส้นทางการค้าแข่งกับสโมสรครูไซโลทีมเมลิสสุดของประเทศบราซิลก่อนจะออกเดินทางไปค้าแข่งในอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกส
มอนตาเลทูเนียรวมถึงเคยผ่านการค้าแข่งในประเทศไทยมาแล้วกับสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ FC สุพรรณบุรี FC และกระทั่งชลบุรี FC นั่นเองครับโอ้โหนะฮะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่21พฤษภาคม2564โดยใช้บุพครั่งฟุตบอลไทยครับ